Hello, lady and gentlemen. Welcome to สิบปักตะกอน World Championship พอแล้วฮะว่าเอาละมาลุ้นกันต่ออคิดถึงเช่นกันจ้าคุณเจนพัฒน์แม่คิดถึงพี่สาครและพี่สาคูก็ต้องลุ้นนะตอนนี้เราต้องตัดเชือกเพื่อจะเข้าไปชิงนะเหรียญทองอีกประเภทหนึ่งของประเภทเดี่ยวหญิง4คนนะเอาครับเสิร์ฟมาโบเปิดมาได้แล้วน้องเฟิร์นจ่ายมาให้น้องหมดลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยเรไรครับว่าจะไม่แล้วนะแม่เชิญพี่โจลืมเปิดไมค์เอาหรอคุยไปตั้งนานโอ้พี่โจลืมเปิดไมค์โอ้ FC จำเสียงได้แล้วบอกว่าโอ้พี่โจลืมเปิดไมค์เปิดไมค์โอ้เมาโมกับเมืองไปนะครับแล้วอ่ะอู้กับเมืองในเจ้าพี่โจอาโจพี่สาครห้ามอู้เพราะเดี๋ยวผมจะตกงานโอ้ตอนนี้ไทยขึ้นนำเป็น4-1ลาวจะได้เสิร์ฟโอ้จีไปที่วิภาดาจิตพวนน้องเฟิร์นยกมาเฮือโอ้มัลลิกาบุญทศสาวรอจากโคราชนี่เองนะครับสำหรับน้องมดอยู่อำเภออะไรนะเอาอีกแล้วพี่สาครยังไม่ได้ไปสืบเสาะเลยนี่ต้องน้องเฟิร์นถ้าคนนี้อยู่ผมรู้จักว่าอยู่อำเภอไหนน้องเฟิร์นโอ้ที่รับลุงเมื่อกี้อยู่ปักธงชัยนะครับเพราะว่าชื่อโคราชใช่นามสกุลเขาเขียวปักอ๋อเขียวปักโอ้แล้วลูกนี้คือไปฟาดได้ดีฮะมาริการบุญทศน้องมดหมายเลข7นะตัวทำของไทยเอาละฮะ1-6ครับโบยังเปิดได้ดีครับแล้วเฟิร์นจ่ายมาให้กับน้องแตงบ้าครับลูกนี้เรียบร้อยเลยครับเป็นแต้มของไทยครับดูแล้วนี่ในทีมเดียวหญิงนี่โค้ชไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่นะฮะไม่เหมือนทีมชายเมื่อกี้นี้บี้กันมันสนุกสนานครับแต่เมื่อวานทีมหญิงสนุกทีมหญิงตัดไม่ใช่ตัดสิแข่งกับทีมเมียนมารอบแรกรอบแรกวิภาดาจิตพวนจะได้เสิร์ฟสายสีชมพูจากนครสวรรค์โอ้โหจีมาที่โอ้โหหลังซ้ายยังเปิดขึ้นมาได้สำหรับลาวลูกนี้ซันแบ็กผ่านบล็อกของมาริกาบุญทศเป็นแต้มของลาวตามมาห่างๆอยู่ที่2-7เฟิร์นยกมาให้มดโหลูกนี้วันนี้ยังทำได้ดีนะครับสำหรับน้องมดมาริกาบุญทศถือว่าในทีมผู้หญิงไทยตอนนี้มีชาวโคราช2คนเลยนะเนี่ยพี่สาครทั้งน้องเฟิร์นแล้วน้องมดสาวโคราชใช่ไหมโอ้ได้เล่นในบ้านเกิดคนก็จะเป็นสาวนครสวรรค์แล้วก็สาวศรีสะเกษเปิดออกครับเป็นแต้มของไทยครับแล้วเสิร์ฟมาลูกนี้โบเปิดเฟิร์นจ่ายมดทำลูกนี้เรียบร้อยเลยๆครับเป็นไงล่ะต้องบอกเลยขอชื่นชมนี่น้องเฟิร์นนี่ตัวเล็กนี่แกใจใหญ่จริงๆฮะแกเป็นสายไปนะเจอใครไม่ได้ไปไปหมดโชว์ที่แข่งโอ้โหใจได้2หัวเสาด้วยสำหรับน้องเฟิร์นครับใช่ฮะเอาสะดุดไปนิดนึงโอ้ลูกจ่ายมาลูกนี้ยังไงโอ้รู้สึกว่าผู้สินบอกว่าเป็นลูกอ้อมเอาแล้วก็เป็นแต้มของไทยครับพยายามจะแก้จังหวะที่ทางผู้เล่นลาวครับเปิดลูกไปมาฝั่งไทยน่าเป็นลูกอ้อมโอ้แล้วชาเลนอ้อมก็ไม่มีนะใช่ไหมก็อยู่ต้องฟังผู้ตัดสินเลยนะครับสำหรับลูกอ้อม2-11
น่าจะเป็นหน่อคำหรือเปล่าหมายเลขไหนฮะเจ็ดเหรอฮะหมายเลขเจ็ดคือหน่อคำหน่อคำเสิร์ฟมาลูกนี้เฟิร์นดักได้ดีครับแล้วจ่ายมาให้กับน้องมดลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยเรไรฮะโอ้นี่ฉีกขวาผ่านบล็อกเป็นแต้มของทีมชาติไทย12-2โอ้ค่อนข้างที่จะห่างสาครห่างขาดดูแล้วน่าจะขาดนะต้องขอชื่นชมนะปีนี้นี่ต้องขอชื่นชมทีมที่เข้ามาใหม่ในปีนี้คือโปแลนด์กับติมอร์เลสเต้โอ้โหใครที่ยังไม่เคยดูการเล่นของติมอร์กับโปแลนด์สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ย้อนหลังได้นะเทปย้อนหลังบอกได้เลยว่าสนุกสนานและมันจริงๆก็ยิ่งมีแชมป์โลกฟุตแบกประเภทเดี่ยวชายด้วยนะครับ อยู่ในทีมของโปแลนด์เขาชื่อไมเคิลคิกฟักชึกชักอีกแล้วโอ้โหพี่สาครไมเคิลเลยนะเอาชัดๆหน่อยคิกฟักคิกซักมีทั้งไมเคิลล็อกแล้วก็ไมเคิลคิกซักตายพี่สาครเอาผมไปไม่เป็นนั่นอ่ะเอาลาวเสิร์ฟไม่ข้ามครับเป็นแต้มให้กับไทยครับโอ้ตอนนี้อีกแต้มเดียวไทยจะปิดเซตที่1ครับ14-4โอ้ดูจากสกอร์แล้วขาดสบายๆครับในรอบตัดเชือกของไทยที่เจอกับลาวแต่ก็ไม่ประมาทนะครับช่วงเซตแรกนี่ลาวอาจจะดูฟอร์มการเล่นของไทยก่อนก็ได้ครับแล้วเซต2จะมีการเอาคืนหรือเปล่าก็มีอยู่หลายๆแมตช์ที่ทีมอื่นดีกว่านะครับบางทีเซตแรกชนะขาดเซต2เซต3แพ้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนพี่สาวขอนบอกนะครับเกมลักษณะแบบนี้ประมาทไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นการเล่นแต้มจบที่15คะแนนแล้วก็มีการเสิร์ฟฝั่งละ1ครั้งจบในเซตที่1ทีมชาติไทยชนะไป 15-5 ก็สักครู่ก็มาจะเป็นในเซตที่2เนาะใช่ครับก็ดูแล้วน่าจะผ่านนะผ่านในรอบรองฮะไม่น่าจะแล้วครับผ่านเลยครับผ่านเลยใช่ไหมไม่ได้พี่สาครต้องฟันธงแล้วเพราะว่าไม่แน่นะพี่โจเพราะว่าพี่สาครจะไปเป็นโค้ชต่างชาติแล้วตอนนี้ผมรู้ มีหลายชาติติดต่อมาใช่ไหมอุ้ยสรุปจะไปเป็นโค้ชอะไรดี4คูณ100หรือว่าคงจะเป็น4คูณ100ฮะ4คูณ100ถนัดเลยใช่ไหมใช่4คูณ100ที่ผมถนัดเลยฮะแล้วต้องไปติวไม้สุดท้ายช่วงไม้สุดท้ายด้วยไม้สุดท้ายเลยผมจะติวเข้มเลยฮะไม้สุดท้ายวิธีการรับลูกไม้สุดท้ายจะรับแบบไหนให้ได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่ในช่วง100เมตรสุดท้ายเนี่ยสับยังไงให้เข้าเส้นชัยให้ได้ผมมีเรียกการันตีมาแล้วด้วยเหรียญทองเหรียญทองแดงโอ้สตอรี่ปีนี้นะครับ4คูณร้อยของพี่สาครนี่ต้องจัดให้เลยนะครับนะใครที่เป็นนักวิ่งก็คุณป๋อมออกสับตะไคร้มั้งคุณพี่คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะโอ้เอาจบเวลาช่วงระหว่างเซตนะครับจะเริ่มในเซตที่2ไทยถือว่าชิงความได้เปรียบไปก่อนนะครับตอนนี้ชนะไปเซตแรกนะเซตที่2เราจะได้เสิร์ฟหน่อคำโอ้ลูกนี้โอ้จบที่โอ้ตัวบล็อกไม่ทันนะครับสิรินันเขียวปักยอมจ่ายที่ไปที่หน้าขวาทำได้ดีฮะน้องมดครับ
เตะซ้ายไหมน้องมดนี่เตะซ้ายไหมใช่ครับเตะซ้ายนะสายธรรมชาติจากโคราชนี่เองโอ้โหแต่หยอดผ่านบล็อกน้องมดเป็นแต้มของเราคะแนนตามมาอยู่ที่1เท่ากันลูกนี้ขึ้นไปเห็นบล็อกมาก็แตะหยอดหนึ่งเท่าครับลาวเสิร์ฟมาครับน้องเฟิร์นจ่ายมาให้กับน้องแตงลูกนี้เรียบร้อยเรไรครับแม่สบายสบายตอนนี้คุณลำไยสวัสดีครับบอกว่าทีมอะไรนะทีมชายใครชนะก็ตกเป็นไทยอยู่แล้วนะฮะไทยเราชนะเกาหลีมาทีมชายชาติไหนครับทีมชายชาติไหนอ๋อใช่ชาติไหนคุณลำเย็นนะช่วยคอมเมนต์ใหม่ทีฮะทีมชายชาติไหนถ้าชาติไทยเราชนะนะจ๊ะขอบอกนี่คุณเนียมบอกไทยชนะค่ะคุณเนียมยังบอกว่าสดไหมคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะคุณบรีอยู่จังหวัดอะไรคะโอ้คุณแอนโอ้ยโอ้เรายังซันแบ็กทัดบล็อกของน้องมดออกไปโอ้เราขึ้นนำ4ต่อ2ในเซต2ตอนนี้เรานำอยู่ฮะ4ต่อ2เอ้าประมาทไม่ได้นะประมาทไม่ได้นะประมาทไม่ได้จริงๆครับบอกแล้วว่าเกมแบบนี้เอาแล้วลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามครับเป็นแต้มของไทยครับไทยจะเสิร์ฟครับสกอร์ที่3ต่อ4โดยน้องโบครับวิภาดาติดพวนโบเสิร์ฟลูกนี้ลาวยังเปิดมาได้ครับแล้วจังหวะลูกนี้เอาครับแหมยังได้ครับฝั่งไทยที่เตะลูกคาไปแล้วลูกนี้เจอบล็อกของน้องมดครับมาริกาบุญทศขึ้นไปบล็อกลูกซัดแบ็คของฝั่งลาวได้ครับสกอร์อยู่ที่4เท่ารู้สึกจะมีการขอชาเลนจ์เน็ตนะโอ้แล้วลาวขอนะฮะดูนะในรอบชิงชนะเลิศฮะประมาณ5โมงเย็นครับในประเภทเดี่ยวชายนะครับ5โมงเย็นครับไทยไปยืนรอแล้วครับก็รอคู่ตัดเชือกของญี่ปุ่นกับเวียดนามตอนนี้กำลังตัดอยู่ฮะลูกนี้จะโอเวอร์หรือไม่โอเวอร์แหมดูจากผู้จัดการทีมเนาะยกนิ้วโป้งหรอกแหมน่าจะดีน่าจะไม่โอเวอร์นะฮะเนาะครับไม่โอเวอร์จริงฮะเป็นแต้มของไทยครับสกอร์อยู่ที่4เท่าเราจะเสิร์ฟครับเกมนี้เสิร์ฟมาลูกนี้โบเปิดเฟิร์นจ่ายมดทำลูกนี้เตะออกครับเป็นแต้มของลาวฮะเตะแรงไปนิดนึงฮะน้องมดมาริกาบุญทศสาวโคราชสี่ต่อห้าลาวยังเปิดได้แล้วเกี่ยวขึ้นมาจังหวะนี้โอ้แล้วทำได้ดีฮะแต่ว่าทำหมายเลข3ของราวนะครับน้องก้อยฮะก้อย
สายวงนี่ฮะเจนซันแบ็กโอ้ตอนนี้เวียดนามตอนนี้สกอร์นำญี่ปุ่นนะโอกาสไม่รู้ว่านี่จะเป็นเซตไหนนะเซต3เซต3โอ้โหโอกาสแล้วนี่แม่ยังไม่อยากฟันธงว่าเวียดนามจะเข้ามาชิงกับไทยหรือเปล่าแต่ตอนเซต3นี่สกอร์นี่นำญี่ปุ่นไปเยอะแล้วเอาแล้วจ้ะลูกนี้ไม่พลาดครับเป็นแต้มของไทยครับคุณไปยูรศักดิ์บอกว่าทีมชายเมื่อกี้ใครชนะทีมไทยครับเข้าไปยืนรอแล้วนะฮะไทยชนะเกาหลีมาเจ็ดต่อ6โอ้จะได้เสิร์ฟดูว่าสายนครสวรรค์จะเสิร์ฟแล้วตอนนี้วิภาจิตพวน7ต่อ6โอ้หน่อคำยังเปิดแล้วยกขึ้นมาได้โอ้โหยังเข็ดลูกนี้ซิลิรันเขียวปักตามไม่ทันเป็นแต้มของเราตามมาอยู่ที่7เท่ากันโอ้เซตแรกถือว่าเล่นค่อนข้างที่จะสบายแต้มค่อนข้างที่จะขาดนะแต่เซตนี้ตอนนี้คะแนนอยู่ที่7เท่ากันเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับสำหรับคู่นี้ใครชนะจะได้เข้าสู่รอบชิงลูกนี้ชิลีนันเกี่ยวปักเลือกที่จะจ่ายให้หัวเสาซ้ายสมรุดีปือปักซันแบ็กลงไปทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น8ต่อ7เสิร์ฟไปที่หน้าขวายังเปิดขึ้นมาได้ลูกนี้ก้อยซันแบ็กมาวิภาดายังรับกลายเป็นมาริกาบุญทศโอ้ยังตีโต้กันได้ดีลูกนี้จะจบที่ใครครับโอ้มาริกาบุญทศเราเปิดไม่ขึ้นเป็นแต้มของไทยขึ้นนำเป็น9ต่อ7เราจะได้เสิร์ฟเฟิร์นชงเข้ามาที่ตรงกลางให้มดลูกนี้เตะซ้ายลงไปขึ้นนำเป็น10ต่อ7ครับตอนนี้ทีมชาติไทยเราต้องขอเวลานอกตอนนี้โหพี่สาครไปลุ้นอีกหนึ่งสนาม เป็นไงครับอีกหนึ่งสนามพี่สาครน่าจะเป็นใครครับตอนนี้สกอร์ของเวียดนามนำอยู่นะห่างอยู่ประมาณ4ลูกดูแล้วน่าจะทีกับเวียดนามโอกาสนะตอนนี้เวียดนามค่อนข้างจะเปอร์เซ็นต์สูงนะที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงในวันนี้ครับเวลา5โมงครับชิงกับไทยครับสกอร์โหก็ถือว่านำญี่ปุ่นเยอะเลยฮะคนเมืองเขาถามแล้วพี่เจ้าผู้กำเมืองเกลับมาในสนาม
ของเรานะครับตอนนี้เราจะได้เสิร์ฟตามอยู่ที่7ต่อ11หน่อคำโอ้น้องเฟิร์นยกให้น้องมดทำแต้มขึ้นนำไป12ต่อ7ก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับในประเภททีมเดี่ยวชาย4คนก็ไทยจะชิงเหรียญทองกับเวียดนามครับในเวลา5โมงเย็นวันนี้นะครับเรามาดูคู่ของเราฮะตอนนี้ไทยนำอยู่12ต่อ7ลาวยังเปิดมาได้ครับและยกมาให้กับก้อยซันแบ็กลูกนี้น่าออกครับเป็นแต้มของไทยเหมือนจะว่าทางผู้เล่นของเราบอกว่าน่าจะลงเลยให้ทางโค้ชขอชาเลนจ์ลูกเมื่อกี้นะฮะเอาครับมาลุ้นกันต่อครับเฟิร์นจ่ายมาให้กับน้องมดลูกนี้ไม่น่าข้ามนะเป็นแต้มของเราสิบสามต่อเก้าดูแล้วเดซเซต2ไม่น่าจะกดดันเท่าไหร่ฮะและลูกนี้เสิร์ฟจี้ไปที่ก้อยฮะเปิดไม่ได้ครับเป็นแต้มของไทยขึ้นท่ารับ14ต่อ9อีกแต้มเดียวครับเราจะปิดเซตที่2เราจะเสิร์ฟ9ต่อ14เอิญยกมาให้กับน้องแตงสมบุรีปลุกปลักโอ้ทำได้ดีครับเป็นแต้มของไทยครับในเซตที่2ก็เอาชนะลาวไปด้วย15ต่อ9สุดไทยเราชนะลาว2ต่อ0เซตเข้าไปสู่ในรอบชิงชนะเลิศไปยืนรอในวันที่8นะฮะในประเภทเดี่ยวหญิงเดี่ยว4คนหญิงนะฮะจะชิงชนะเลิศวันที่8เวลา10โมงครับก็ต้องดูว่าคู่เวียดนามกับเกาหลีเมื่อกี้นี้ใครชนะแต่ที่แน่ๆครับในประเภทเดี่ยว4คนชายก็ในเวลา5โมงตรงนะครับไทยชิงเหรียญทองกับเวียดนามครับวันนี้เรา2คนต้องขอจบการไลฟ์สดเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ